9วันนะครับที่นิชิโนมีเวลาให้กับนักเตะสำหรับการทำความรู้จักการทำความคุ้นเคยการทำการฝึกซ้อมการใส่กลยุทธ์แทคติกเข้าไปเนี่ย9วันเนี่ยในมุมมองของโค้ชคนหนึ่งอย่างผมเนี่ย9วันเนี่ยเขาสามารถใส่อะไรไปได้บ้างที่จะต้องทำการแข่งขันจริงในวันที่10ฟังดูแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะครับเราพอมาเห็นเวลาจริงๆแล้วเราเริ่มรู้สึกว่ามันใจหายเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้ววันนี้ครับผมจะพูดให้ฟังว่า day 1 day 2 day 3 day 4 day 5 day 6 day 7 day 8แล้วก็ day 9แต่ละวันเนี่ยทำอะไรบ้างในมุมมองของโค้ชคนหนึ่งนะครับและสิ่งที่ผมพูดก็คือเป็นการลองเขียนแผนโปรแกรมการฝึกซ้อมแล้วบอกว่ากิจกรรมในแต่ละวันที่เขาทำ9วันน่ะควรจะทำอะไรแบบไหนบ้างนะครับเพจนี้ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเลยครับเฉพาะทีมชาติไทยล้วนๆครับเฉพาะทีมชาติไทยในหัวข้อ Road to World Cup ก่อติดทีมชาติไทยเพจนี้ไม่มีหัวข้ออื่นมาเจือปนนะครับเราจะคุยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยโดยเฉพาะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโดยเฉพาะคุณเขียวบอก 70% แทคติกใน9วันพอหรือเปล่าจริงๆแล้ว 70% เนี่ยผมว่าเดี๋ยวลองมาฟังผมก่อนว่า9วันที่ผมพูดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นภาพมากขึ้นครับผมรับประกันได้ว่าเพื่อนๆจะเห็นภาพมากขึ้นว่าเฮ้ย9วันมันทำได้เท่านี้เหรอเฮ้ยหรือ9วันมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวลองมาฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวตอนไลฟ์เราจะมาสรุปกันมาพูดคุยกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้ขอคุยเฉพาะในเรื่องของหัวข้อ9วันนะครับที่ทีมชาติไทยมีเวลาให้กับนักเตะนะครับเพราะว่าในเนื้อหาสาระใน9วันเนี่ยผมจะเจาะลงไปพอสมควรผมคิดว่าเวลามันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการที่จะคุยเกินไป1ชั่วโมงผมขออนุญาตเข้าสู่หัวข้อครับหัวข้อวันนี้ครับคือ9วันครับ9วันที่นักเตะได้เข้ามาเก็บตัวร่วมกันทั้ง33คนนะครับและร่วมฝึกซ้อมกับทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหม่และก็หัวหน้าผู้สอนคนใหม่อย่างนิชิโนโดยทำการรายงานตัววันนี้เป็นวันแรกโดยการทำการรายงานตัววันนี้เป็นวันแรกเข้าค่ายเก็บตัวเข้าแคมป์เก็บตัววันแรกสิ่งที่ผมอยากจะแชร์กับเพื่อนๆก็คือ9วันเนี้ยในมุมมองของโค้ชเนี่ยในมุมของผมเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างสามารถฝึกซ้อมสามารถใส่หัวข้อการฝึกอะไรไปได้บ้างวันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ครับเป็นวันแรกครับวันที่1วันที่27ครับวัน27คือวันที่1เป็นวันที่นักเตะทุกคนมาทำการรายงานตัวนะครับมาทำการรายงานตัวเข้าแคมป์วันนี้เท่าที่ทราบมาก็คือมาไม่ครบมา18คนนะครับมา18คนบางคนก็ติดภารกิจไม่ได้ติดภารกิจติดภารกิจที่ญี่ปุ่นนะครับจะมาสมทบวันที่2ส่วนอีกชุดนึงก็จะเข้ารายงานตัวในวันพรุ่งนี้เนื่องจากว่าทำการแข่งขันไปเมื่อวานให้พักอีก1วันฉะนั้นวันนี้เราขอพูดภาพโดยรวมวันนี้เข้าเก็บตัววันแรกวันที่27ครับวันที่1เรามีเวลา9วันวันที่1จะทำอะไรได้บ้างวันที่1ครับแน่นอนครับนักเตะทุกคนเข้ามารายงานตัวนะครับสิ่งที่ทีมสตาฟโดยหัวหน้าโดยการควบคุมโดยนิชิโนะวันแรกก็คงจะทำอะไรได้ไม่มากก็คงจะเป็นในเรื่องของการทำความคุ้นเคยครับการทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับนักเตะนะครับ อาจจะมีการละลายพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อลดช่องว่างระหว่างเพื่อลดช่องว่างระหว่างทีมสตาฟกับนักเตะนะครับโดยเฉพาะนี่เป็นการพบกันครั้งแรกนะครับจากภาพข่าวก็จะเห็นว่านิชิโนะมีทำการมาจับมือนักเตะทำการสัมผัสตัวอันนี้ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่จะในเรื่องของการทำความคุ้นเคยในเรื่องของการเจอนักเตะครั้งแรกนะครับหลังจากที่ทำความคุ้นเคยแล้วก็ละลายพฤติกรรมระดับหนึ่งแล้วนะครับสิ่งที่จะทำในวันนี้นะครับตอนเย็นในภาคสนามคือในเรื่องของกลยุทธ์แทคติกผมบอกได้เลยว่าคงจะยังไม่ใส่มากนักบางคนบอกว่าทำไมไม่รีบใส่เพราะว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมคิดว่าโค้ชทุกคนต้องการเห็นครับต้องการเห็นธรรมชาติของนักเตะขอโทษต้องการเห็นธรรมชาติของนักเตะที่มาลงทำการฝึกซ้อมอยากจะดูในเรื่องของเทคนิคทักษะส่วนบุคคลนะครับฉะนั้นโปรแกรมมื้อเย็นมื้อแรกของวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดีไซน์กิจกรรมดีไซน์แบบฝึกเพื่อที่จะให้นักเตะได้แสดงสามารถในสิ่งที่เขามีสิ่งที่โค้ชอยากเห็นก็คืออะไรครับ
เทคนิคทักษะคือเรื่องเลี้ยงรับส่งหม่งยิงคอนโทรลเลี้ยงรับส่งหม่งยิงคอนโทรลการร่วมตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างเช่นก็จะมีการวอร์มอบอุ่นร่างกายตามปกติในช่วงต้นช่วงที่เป็นไฮไลท์หน่อยก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมอย่างเช่นวันนี้มี18คนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเกมนะครับ small size game ก็ผมยกตัวอย่างเช่นเกม88ในพื้นที่ครึ่งสนามในพื้นที่ครึ่งสนามของสนามจริงนะครับนึกภาพให้ตามครับในพื้นที่ครึ่งสนามของสนามจริงโดยใช้ประตูเคลื่อนที่ได้2ประตูโดยใช้ประตูเคลื่อนที่ได้2ประตูแล้วก็ใช้ผู้เล่นฝั่งละ8คนรวมประตูเป็น9คนนะครับก็เป็นเรื่องของ small size gameใน small size game เนี่ยเราก็จะปล่อยให้เด็กใช้ในเรื่องของ อิสระในการเล่นมากขึ้นเพียงแต่เราอาจจะบอกหัวข้อว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นสิ่งที่ทีมงานอยากเห็นก็จะเป็นในเรื่องของการรับส่งนะการเลี้ยงไปกับบอลการยิงประตูการคอนโทรลบอลหรือว่าการร่วมเล่นตั้งแต่2คนขึ้นไปฉะนั้นทุกคนก็ขอทุกคนเล่นตามสไตล์ที่ตัวเองถนัดนะครับแต่แน่นอนครับในเรื่องของกลยุทธ์เทคนิคของนิชิโนชัดเจนคือในเรื่องของ passing supportอาจจะมีในเรื่องของกติกาเล็กน้อยเช่น เล่นไม่เกิน2ครั้งคอนโทรลครั้งแรกต้องยังไงอะไรประมาณแบบนี้ฉะนั้นในวันที่1 day 1ในวันที่27วันนี้หัวข้อการฝึกเพียงแต่อยากจะเห็นพฤติกรรมของเด็กว่าแต่ละคนมีความมุ่งมั่นแต่ละคนมีเทคนิคทักษะมากน้อยขนาดไหนนะครับผ่านไปแล้ว1วันนะฮะเหลือเพียงแค่8วันเราเริ่มมีความรู้สึกว่าโอ้อีก8วันเองอีก8วันเราจะทำอะไรต่อผมเข้าสู่วันที่2ครับ day 2วันที่28 day 2วันที่28นะครับ day 2วันที่28สิ่งที่จะทำให้เด็กๆ เข้าใจในกลยุทธ์และแทคติกของนิชิโนได้มากขึ้นและเร็วขึ้นคือเรื่องมีเดียครับคือเรื่องสไลด์ครับคือเรื่องการฉายวิดีโอในส่วนของไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งหรือกลยุทธ์ที่นิชิโนจะใส่เข้าไปในวันที่2ครับผมคิดว่านิชิโนได้ให้ทีมงานเตรียมตัดต่อสไตล์การเล่นของเวียดนามทั้งลุกและรับนะฮะสไตล์การเล่นของเวียดนามทั้งลุกและรับจุดเด่นจุดด้อยของเวียดนามตัดต่อออกมาให้กระชับแล้วก็ทำแอนิเมชันให้นักเตะสามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เร็วฉะนั้นในช่วงเช้าหรือก่อนซ้อมในวันที่2ผมเชื่อว่าก็จะมีในเรื่องของการดูวิดีโอการดูแอนิเมชันการดูในเรื่องของจุดด้อยจุดเด่นของเวียดนามย้ำนะครับฟังตรงนี้ให้ดีนะครับจุดด้อยจุดเด่นของเวียดนามในมุมที่นิชิโนต้องการสื่อหรือต้องการใส่ให้เด็กรู้นะครับทำไมผมพูดแบบนี้ครับเนื่องจากว่าแน่นอนครับทีมชาติเวียดนามหลายสื่อหลาย YouTube Channel หลายเกจิอาจารย์ก็มีการบอกจุดเด่นจุดด้อยของเวียดนามมาอยู่แล้วนะครับแต่ในมุมมองของนิชิโนที่จะเอาจุดเด่นและก็จุดด้อยของเวียดนามเนี่ยจะเอามาใช้ให้ตรงกับแทคติกของนิชิโนอ่ะมันจะมีมุมของเขาอยู่มันจะมีมุมของเขาอยู่ซึ่งผมเชื่อว่าเขาเนี่ยได้ทำการตัดต่อแล้วก็เตรียมที่จะมาสื่อให้นักเตะของเขารู้อยู่แล้วในวันที่2ผมคิดว่าก่อนทำการฝึกซ้อมหรือช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีการดูสไลด์ดูมีเดียในส่วนของตรงนี้นะครับดูสไลด์และมีเสียงของตรงนี้แล้วก็หัวข้อส่วนหัวข้อการฝึกนะครับก็จะเป็นเรื่องตอนเย็นเนื่องด้วยสไตล์ของเวียดนามเป็นสไตล์ของฟุตบอลเพสซิ่งนะครับเป็นฟุตบอลที่เล่นฟุตบอลเร็วเล่นฟุตบอลแอคทีฟฉะนั้นผมจะไล่เรียงหัวข้อการฝึกในวันที่28วันที่2เนี่ยเข้าสู่แทคติกแทคติกแรกที่นิชิโนจะใช้หรือใช้นะฮะที่ผมวิเคราะห์ในมุมมองของผมนะฮะก็คือในเรื่องของการเล่นฟุตบอลแบบ out of possession ทำไมผมถึงใช้คำว่า out of possession ก็คือวันนี้ในวันที่28 day 2เนี่ยเราจะทำการฝึกในเรื่องของการเล่นเป็นทีมในขณะที่เราไม่มีบอลพูดง่ายๆก็คือเป็นฝ่ายรับอะครับในขณะที่เราไม่มีบอลแสดงว่าคู่ต่อสู้มีบอลฉะนั้นหัวข้อการฝึกในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ out of possession ที่ผมพูดแล้ว out of possession นี่หมายว่าการป้องกันมันก็อยู่ในหัวข้อ out of possession การ pressing มันก็อยู่ในหัวข้อ out of possession การ
รับต่ำแล้วโต้มันก็อยู่ในหัวข้อ out of possession ฉะนั้นนิชิโนจะใช้แทคติกหรือกลยุทธ์อะไรแบบไหนจะเพรสซิ่งแดนบนเพรสซิ่งแดนกลางโพซิชันเพรสซิ่งหรือรับต่ำแล้วโต้มันอยู่ในหัวข้อ out of possession ฉะนั้นหัวข้อการฝึกในวันที่2จะเป็นในเรื่องของ out of possession ก็คือเกมรับเกมรับไม่รู้แล้วครับว่านิชิโนจะใส่หัวข้ออะไรเราจะเพรสซิ่งแดนบนเลยเราจะคุมโซนเพรสซิ่งแดนกลางหรือเราจะรับโต้อันนั้นอีกเรื่องนึงเราจะยังไม่พูดถึงนะครับเราสามารถทำได้ตามภารกิจแล้วก็คือบอลมาอยู่ที่เราคำว่าทรานซิชั่นจะทำยังไงฉะนั้นหัวข้อการฝึกในวันที่2 day 2ผมใช้ให้แค่ out of possession คือการป้องกันแล้วก็ทรานซิชั่นจากรับเป็นลุกจากรับเป็นลุกโอเคนะครับผ่านไป2วันนะครับผ่านไป2วันเหลืออีก7วันฉะนั้นผ่านไป2วันได้เป็น1หัวข้อครับในเรื่องของการเล่นเกมรับกับทรานซิชั่นง่ายๆนะครับเกมรับกับทรานซิชั่นหลังจากซ้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับทีมสตาฟเขาก็ต้องมีการมาประเมินนะครับมีการปรึกษากันว่าเฮ้ยมันได้ผลขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็วันรุ่งขึ้นต่อไปครับแผนที่ผมคิดว่าจะเอามาใช้ในการทำการฝึกซ้อมให้กับนักเตะก็คือในเรื่องของมีเดียในเรื่องของแอนิเมชันเรื่องของสไลด์วันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่อง in possession อยู่ในการครอบครองบอลก็คือเป็นฝ่ายรุกอะฮะฉะนั้นเป็นฝ่ายรุกเนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะหน่อยนะฮะผมจะแยกออกเป็น2วันวันนี้คือวันที่29 day 3ก็จะเป็นในเรื่องของการครอบครองบอลนะครับการครอบครองบอลหรือว่าการเล่นเกมรุกของนิชิโนอย่างที่คนรู้ว่านิชิโนจะเล่นฟุตบอลระบบเล่นบอลกับพื้นนะฮะการครอบครองบอลการลำเลียงบอลขึ้นไปสู่แดนที่2แดนที่3และหาจังหวะการเข้ามาทำประตูนะครับอาจจะใช้ฟอลนายยิ่งถ้าเป็นระบบฟอลนายยิ่งวางบอลยาวไม่ได้เลยก็อาจจะต้องเล่นเรื่องของการครอบครองบอลฉะนั้นเดย์3ครับวันที่29หัวข้อการฝึกผมให้แค่เรื่อง build form back ก็คือการลำเลียงบอลจากแดนที่1สู่แดนที่2 build form back เข้าสู่บอลโพสเซชันเข้าสู่การครอบครองบอลฉะนั้นหัวข้อการฝึกวันที่3ผมให้ในเรื่องของการเริ่มเล่นจากประตูนะฮะการเริ่มเล่นจากแดนหลังจากแบ็คโฟเข้าสู่แดนกลางแล้วก็ทำการครอบครองบอลให้ได้ดีที่สุดรวมถึงบวกหัวข้อเรื่องแอนตี้เพสซิ่งไปด้วยครับฉะนั้นวันนี้สำคัญมากครับวันนี้สำคัญมากเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบิวฟอร์มแบ็คแน่นอนครับเราจะต้องถูกเวียดนามทำการเพสซิ่งฉะนั้นการเพรสซิ่งของเวียดนามเราต้องเตรียมข้อมูลไว้แล้วว่าเราจะทำการแอนตี้เพรสซิ่งยังไงฉะนั้นหัวข้อวันนี้ได้แค่เพียงบิลฟอร์มแบ็คครับเข้าสู่บอลเพรสเซชั่นโดยใช้แอนตี้เพรสซิ่งโดยใช้แอนตี้เพรสซิ่งที่ผมพูดมาทำไมโค้ชธงซ้อมน้อยจังวะทำไมวันมึงซ้อมแค่นี้เวลาก็น้อยจริงๆแล้วซ้อมมากกว่านี้ไม่ได้นะฮะซ้อมมากไปเด็กก็รับไม่ไหวมันก็จะกลายเป็นจับฉ่ายเราหมดยุคแล้วครับสำหรับโค้ชที่วันหนึ่งมาซ้อมยืนข้างสนามอ้าวไปเล่นลิงแบ่งข้างยิงประตูสปีดป้องกันทุกอย่างรวมในวันเดียวมันเป็นไปไม่ได้ครับแบบฝึกที่ได้มาตรฐานสำหรับโค้ชที่จะวางโปรแกรมต่อวันนะฮะอย่างมากไม่เกิน2เรื่องครับถ้าจะให้ดีจริงๆวันหนึ่งเพียงแค่1เรื่องให้เด็กเข้าใจก็เพียงพอแล้วสำหรับการโค้ชชิ่งที่มีประสิทธิภาพนะครับในมุมมองของผมนะผมทำแบบนี้ตลอดนะครับฉะนั้นใน day 3เนี่ยวันที่29จบนะครับจบได้แค่เพียงหัวข้อ build form back กับ ball possession รวมถึง anti pacing อะอาจจะเพิ่มไปอีกนิดนึงครับขณะที่โดนคู่ต่อสู้ pacing ได้แล้ว transition จากลุกเป็นรับตรงเนี้ยเราจะทำยังไงต่ออันเนี้ยอาจจะใส่เพิ่มเข้าไปนะครับผมว่าก็พอแล้วน่าจะหัวข้อการฝึกเยอะมากพอสมควรแล้วการทำความเข้าใจให้เด็กทำเข้าใจในหัวข้อตรงนี้แล้วก็ทำการฝึกจนเกิดความชำนาญเนี่ยมันคงจะลำบากแล้วอยู่ในหัวข้อ in possession แต่ครับแต่เราหลังจากที่เราบิ้วจากหลังมาสู่กลางได้แล้วโดย anti pacing ไม่ให้คู่ต่อสู้ pacing แล้วอะไรแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรครับเหมือนเดิมครับเราต้องใช้มีเดียช่วยในการสอนเหมือนเดิมฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของเกมลุกล้วนๆแล้วครับการเล่นจากแดนที่2สู่แดนที่3คำว่าออปชันจะต้องเอามาใช้นะครับ
ออปชันคืออะไรออปชันคือวิธีการที่จะเข้าทำประตูคู่ต่อสู้ในรูปแบบต่างๆในสไตล์ที่นิชิโนกำหนดออปชันคืออะไรครับออปชันคือรูปแบบวิธีการเข้าทำในรูปแบบต่างๆในสไตล์ที่นิชิโนกำหนดครับต้องกำหนดแล้วครับไม่กำหนดไม่ได้จะมาใช้ให้เด็กเล่นแล้วดีไซน์เกิดจินตนาการเองณช่วงเวลานี้ไม่ทันแล้วก็คงจะต้องใส่ออปชันเข้าไปสมมุติใส่ไปสัก10ออปชันแต่ก่อนที่จะทำการซ้อมช่วงเย็นช่วงเช้าหรือก่อนซ้อมจะต้องมีการเรียนสไลด์เหมือนเดิมให้เด็กเห็นภาพชัดเจนว่าถ้านายคนนี้มาจุดนี้คนนี้จะต้องเข้าจุดนี้คนนี้จะต้องสวิตชิ่งไปตรงนี้คนนี้จะต้องคอมไบเพย์อย่างนี้ประมาณแบบนี้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อประหยัดเวลาในการฝึกซ้อมในช่วงเย็นนะครับอินโพสเซชันเหมือนกันครับก็จะต้องเน้นการครอบครองบอลที่เหนียวแน่นหาจังหวะการเข้าทำต้องมีอะไรครับผมบอกไปวันนั้นในเรื่องของฟอลนายมีอะไรบ้างถ้าเล่นฟอลนายก็จะต้องครอบครองบอลให้เหนียวแน่นอดทนรอจังหวะมีโอกาสก็ทำไม่มีโอกาสก็ครอบครองบอลอดทนอะไรประมาณแบบนี้ฉะนั้นวันที่31ต้องทำการอุ่นเครื่องแล้วนะต้องทำการอุ่นเครื่องเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยทำอะไรครับทำการนำแทคติกกลยุทธ์ที่นิชิโนให้ไปมาใช้แล้วก็ดูซิว่าจะใช้ได้บ้างน้อยขนาดไหนแล้วก็มีการประเมินนะครับมีการประเมินแล้วก็มีการตัดตัวตามไทม์ไลน์นะครับที่ผมคิดว่าต้องเป็นแบบนี้ก็มีการตัดตัวนะครับประกาศในวันที่1ในวันที่ประกาศก็จะต้องเป็นวันที่พักพอดีนะนักเตะซ้อมมา 4-5 วันแล้วก็จะต้องทำการพักผ่อนตามสไตล์เฉพาะนิชิโนที่ต้องการให้เด็กสดตลอดเวลานะครับก็จะให้พัก1วันวันที่1แล้วก็ประกาศผลวันที่2อ่ะวันที่2 2 Day 7ครับ Day 6พักครับ Day 7 Day 7เข้ารายงานตัวโดยมีนักเตะของทีชุดญี่ปุ่นมาสมทบได้23คนได้23คนพอได้23คนปุ๊บทีนี้แหละครับ Day 7ช่วงเช้าคงยังต้องฝึกแล้วก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิดีโอสไลด์หรือแอนิเมชันต่ออาจจะเป็นในเรื่องของโค้ดในช่วง 5-6 วันโค้ดทีมสตาฟก็ต้องมีการประเมินว่าที่ซ้อมมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราเตรียมกันไว้เนี่ยแล้วก็ให้นักเตะทำเนี่ยมันทำได้ 100% มั้ยมันไม่ได้ 100% มันได้กี่เปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างเช่นออปชันในการเข้าทำออปชันในการเข้าทำที่ให้ไปสิทธิ์ออปชันเรามาดูวิเคราะห์กันแล้วว่าความถนัดธรรมชาติของนักเตะไทยมันได้ออปชันไหนทำแล้วประสบความสำเร็จมากที่สุดสมมติ10ออปชันที่ให้ไปอุ่นเครื่องแล้วฝึกซ้อมแล้วมองดูแล้ววิเคราะห์ไปแล้วว่ามันได้ประมาณ6ออปชันฉะนั้นในวันที่7วันที่2วันแรกก็คงจะเข้าสู่ในเรื่องของกลยุทธ์แบบเต็มรูปแบบเพราะวันนั้นได้23คนแล้วจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วครับเวลามันเหลือน้อยเต็มทีวันที่2 day 7ต้องทำการฝึกซ้อมกับกลยุทธ์แทคติกส่วนกลยุทธ์แทคติกอะไรจะรับจะลุกอันนี้ก็แล้วแต่นิชโนทีมงานจะวิเคราะห์ว่าจะใช้กลยุทธ์แทคติกอะไรระบบวิธีการเล่น 4-2-3-1 3-4-2-1 หรือระบบอะไรก็จะได้มาใช้ชัดเจนตั้งแต่ Day 7คือวันที่2แล้วเพราะอะไรครับหลังจากวันที่2เราเหลือวันที่3วันที่4ซึ่งเหลือแค่2วันนะฉะนั้น Day ที่8ก็เข้าสู่หัวข้อลูกนิ่งแล้วฮะก็คงจะต้องเป็นเรื่องลูกนิ่งลูกนิ่งก็จะเป็นทั้งป้องกันและลุกไอ้ทั้งลุกและรับลูกเตะมุมป้องกันลูกเตะมุมการเข้าทำลูกเตะมุมลูกฟรีคิกลูกนิ่งทั้งลุกและรับตรงเนี้ยต้องเอาให้จบในเดย์ที่8ต้องเอาให้จบในเดย์ที่8นะครับแต่เราอาจจะมีช่วงเช้าเหมือนเดิมครับมีเรียนจากสไลด์หรือมีเดียอะไรพวกนี้เพื่อให้เด็กเข้าใจมากขึ้นฉะนั้นทีมงานสตาฟทีมงานมีเดียต้องทำงานกันหนักพอสมควรนะครับกับช่วงเวลาที่มีน้อยเหลือเกินเดย์สุดท้ายครับเดย์ที่9วันที่4ก็จะเป็นเรื่องรีแลกซ์เทรนนิ่งแล้วครับก็คงจะไม่ได้เน้นเรื่องแทคติกกลยุทธ์อะไรมากมายก็จะเน้นให้เด็กผ่อนคลายทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็พร้อมที่สุดกับการทำศึกหนักกับเวียดนามในเดย์10หรือวันที่5ในเดย์10หรือวันที่5นะครับก็ที่ผมพูดมาทั้งหมดมันมีเรื่องที่เราต้องคุยกันต่อหลังจากที่เราจบทั้ง9วันไปแล้วนะครับทั้ง9วันไปแล้ว
นะครับก็ผมพูดไปแล้วนะครับว่าตั้งแต่วันที่1 day 1ถึง day 9วันที่27นะครับวันนี้ถึงวันที่4เราทำอะไรไปบ้างเราสามารถทำอะไรได้บ้างดีกว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างใน9วันบางคนบอกโอ้พี่ธงโค้ชธงครับพอพูดออกมาแบบนี้มันเริ่มรู้สึกว่าเวลามันน้อยเหลือเกินแล้วจะไปสู้กับเวียดนามได้ไหมมันก็มีสิทธิ์ที่จะกังวลครับเนื่องจากว่าการกระทำอะไรก็ตามที่จะให้ประสบความสำเร็จมันต้องมาเกิดจากความชำนาญนะความเชื่อมันจะเกิดจากความชำนาญความชำนาญมันเกิดมาจากการทำซ้ำบ่อยๆจนเกิดความชำนาญแต่สิ่งที่ผมพูดออกไปในทั้งหมด9วันเนี่ยมันแทบไม่ได้ทำซ้ำเลยนะมันเป็นแค่วันหัวข้อและที่ผมพูดออกไปเนี่ยมันเป็นหัวข้อภาพกว้างๆนะครับมันไม่ได้เป็นหัวข้อเจาะลึกรายละเอียดเลยเพราะถ้าไปเจาะลึกรายละเอียดจริงๆมันไม่ทันแน่นอนฉะนั้นใน9วันนี้เป็นช่วงเวลาที่ใส่ข้อมูลโดยภาพกว้างแล้วอาศัยความเข้าใจอาศัยความสามารถของเด็กที่จะซึมซับในกลยุทธ์ของนิชิโนให้มากที่สุดแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในสนามอันนั้นนะครับเราต้องมาลุ้นนะครับว่านักเตะที่ได้รับวิธีการจากนิชิโนลงมาใช้ในสนามใครจะทำได้ดีกว่ากันอันนี้มันก็ต้องมาอยู่ที่ว่าใครล่ะครับจะเป็นคนที่นิชิโนเลือกไปใน9วันเนี่ยครับใครแสดงให้นิชิโนเห็นว่าเขาสมควรลงไปในกลยุทธ์ที่เขากำหนดในกลยุทธ์ที่เขาเตรียมไว้คนนั้นจะได้ลงครับฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดเราเริ่มใจชื้นได้นะครับคำว่าเด็กเส้นคำว่าตัวเก่าตัวเดิมหรืออะไรผมว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับชุดนี้จากชุดนี้เพราะในช่วงเวลา 1-9 วันนิชิโนต้องเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดแล้วคัดสรรให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเอาคนที่พร้อมแล้วตอบสนองกับแท็กติกของนิชิโนลงไปทำการแข่งขันแต่ก็ที่พูดมาทั้งหมดผมกำลังจะบอกว่าเพื่อนๆครับเกมในนัดแรกสิ่งที่เราคาดหวังว่านิชิโนเล่นฟุตบอลสวยงามนิชิโนเล่นฟุตบอลกับพื้นนิชิโนเล่นฟุตบอลเพสซิ่งนะนิชิโนเล่นฟุตบอลทรานซิชั่นดีเคาน์เตอร์เพสซิ่งดีสามารถผ่านมาสามารถชนะบราซิลได้สามารถเข้ารอบ16ทีมได้ถูกต้องครับแต่นั่นเขามีเวลามากกว่านี้แต่ผมอยากให้เพื่อนคิดว่าณเวลานี้นิชิโนมีเวลาเพียงแค่9วันจริงๆนะสำหรับการที่จะอยู่กับเด็กจริงๆสิ่งที่จะแสดงออกมาในเกมแรกกับเวียดนามอยากให้เพื่อนทำใจไปนิดนึงว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้มันจะไม่เกิดขึ้นได้ตามที่เราหวังไว้แน่นอน 100% เราจะไม่ได้เห็นภาพนั้น 100% ขอทุกคนทำใจไว้เหมือนกันระดับหนึ่งนะแต่ผมก็เชื่อว่านิชิโนต้องหาวิธีการเอาตัวรอดครับผมใช้คำว่าต้องเอาตัวรอดให้ได้ในเกมแรกที่เจอกับเวียดนามและกับอินโดต้องเอาตัวรอดได้นะครับด้วยวิธีการใดก็ตามฉะนั้นส่วนกลยุทธ์แท็กติกที่นิชิโนจะใส่เข้าไปยังไงอันเนี้ยเราไม่รู้แหละนะครับเราจะมาประเมินและวิเคราะห์กันได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่นิชิโนประกาศ23ตัวตอนนั้นนะครับเราค่อยมาคุยกันอีกครั้งว่านิชิโนจะใช้ระบบอะไรแล้วใครจะเล่นตรงไหนบ้างตรงนั้นเราจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นก็เดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับ 70% แท็กติกใน9วันจะพอดีหรือเปล่าครับผมเชื่อว่าภาพโดยรวมจะเห็นได้และสิ่งที่ฟังคำพูดคำนี้ผมไว้นะแล้วเพื่อนๆวันแข่งจริงเพื่อนๆไปดูนะครับช่วงต้นเกมครับจะครึ่งแรกหรือครึ่งหลังก็ตามเราจะเห็นเชฟของนิชิโนชัดเจนครับเราจะเห็นเชฟรูปทรงวิธีการนิชิโนชัดเจนโดยเฉพาะแดนที่1สู่แดนที่2ส่วนแดนที่3แดนสุดท้ายเราจะเห็นไม่ชัดเจนเพราะต้องใช้ความชำนาญมากเราจะเห็นไม่ชัดเจนและอีกอย่างนึงครับเราจะเห็นสไตล์รูปแบบวิธีการเล่นของนิชิโนชัดเจนในช่วงต้นของแต่ละครึ่งครับ
โดยเฉพาะช่วงต้นครึ่งแรกทำไมเหรอครับเพราะว่าในช่วงต้นครึ่งแรกเด็กยังเล่นด้วยความจำครับนักฟุตบอลไทยยังเล่นด้วยความจำยังเล่นด้วยความจำที่นิชิโนใส่มาให้ทุกคนยังนึกได้ทุกคนยังเข้าใจทุกคนยังทำงานร่วมกันได้แต่หลังจากผ่านไปสักระยะเวลาพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยคำว่าความเข้าใจหรือความจำเนี่ยมันจะหายไปมันจะเอาจากความรู้สึกเดิมๆมันจะเอามาจากสิ่งที่เขาเคยทำมาแต่ก่อนของแต่ละสโมสรหรือในนามทีมชาติเก่าจะเอามาใช้ทันทีฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกผมไม่ได้หมายความว่านิชิโนไม่เก่งแต่ผมก็เลยจะบอกว่าการที่ทำให้ระบบประสบความสำเร็จตลอดเวลา90นาทีมันต้องเกิดมาจากการทำซ้ำบ่อยๆครับทำซ้ำจนเกิดเป็นความชำนาญและฝังอยู่ในรากลึกถ้ามีเวลาเท่านี้เราทำใจไว้เลยว่าช่วงต้นเกมจะทำได้ดีระดับหนึ่งแต่ช่วงท้ายเกมก็จะแผ่วไปบางคนบอกว่าทำไมไม่เล่นเหมือนเดิมมันเกิดมาจากความจำกับความชำนาญครับช่วงต้นเกมจะใช้ความจำครับช่วงท้ายเกมจะใช้ความชำนาญความจำมีแค่9วันครับความชำนาญมันน้อยเหลือเกินนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะครับว่าเวลาดูบอลจะได้นึกหน้าผมอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองก็จะได้ดูบอลสนุกขึ้นนะฮะหลังประกาศ23ตัวมาผมจะฟันธงให้เลยครับว่าเล่นระบบอะไรความเป็นไปได้สูงขนาดไหนแล้ว11ตัวแรกมีใครบ้างวันนั้นจะชัดเจนครับประกาศรายชื่อมาเนี่ยมันจะมองเห็นภาพครับเพราะว่าโค้ชคนนึงจะประกาศรายชื่อออกมา23คนในระบบใดระบบหนึ่งเขาจะเก็บไว้อย่างน้อยระบบละ2คนฟังผมนะฮะวิธีการคิดนะฮะเพื่อนๆจะได้คิดเหมือนผมอ่ะผมจะบอกเทคนิคให้วิธีการคิดระบบวิธีการเล่นในมุมมองของโค้ชนะสมมติตัวอย่างนะครับมีทั้งหมด22คนประกาศ22คนไม่ต้อง23 22คนประกาศรายชื่อออกมามีตำแหน่งใน2คนเป๊ะเลยตำแหน่งใน2คนเป๊ะเลยหน้า2ปีก2กลาง2เซ็นเตอร์2เซนเตอร์4แบ็คขวา2ไม้ซ้าย2นั่นหมายถึงสำรองไว้ตำแหน่งละ1คนถ้าหน้า4คนก็แน่นอนครับสำรองไว้1คนหน้าเล่นระบบหน้า2แล้วเราก็ต้องไปดูแล้วครับว่ามีปีกไหมถ้ามีปีกซ้าย2คนปีกขวา2คนแน่นอนครับเล่นเป็นระบบปีก2คนแล้วมีแบ็คซ้าย2คนไหมมีเซนเตอร์มันสามารถบอกได้เลยครับว่าเขาจะเล่นระบบอะไรสามารถบอกได้โดยการตัดตัว22 23คนผิดก็ผิดนิดหน่อยสงสัยว่า9วันนี้จะทำให้ความฟิต90นาทีและระบบเพรสซิ่งบรรลุผลหรือไม่สงสัยว่า90นาทีนี้ไอ้9วันนี้จะทำให้ความฟิตและระบบเพรสซิ่งเห็นผลหรือไม่ความฟิตไม่ต้องห่วงเราไม่สามารถบิ้วได้มากกว่านี้แต่เราก็โชคดีอย่างนึงที่มันอยู่ในช่วงของลีกมีทำการแข่งขันอยู่ความฟิตก็ตัดทิ้งไปได้ครับส่วนเรื่องเพสซิ่งไม่มีทาง 100% ครับไม่มีทาง 100% อยู่ที่ว่าความเข้มฮะความเข้มของการเพสซิ่งถ้านิชิโนจะใช้เพสซิ่งความเข้มของเพสซิ่งนิชิโนจะใช้เพสซิ่งอะไรถ้าจะใช้ความเข้มมากก็คือไฮเพสซิ่งไล่บีนแต่แดนบนผมว่าพังแต่ถ้าเป็นเรื่องโพซิชันเพสซิ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะใช้พละกำลังน้อยกว่าในการฝึกซ้อมในช่วง9วันเนี่ยนิชิโนจะมองเห็นครับว่านักเตะแต่ละคนนะครับตอบสนองได้ไหมมีกำลังจะย้อนออกมาว่านักเตะหลายคนที่เราทุกคนมีความรู้สึกว่าติดมาได้ยังไงฟอร์มไม่ดีเลยแล้วติดมามันคืออะไรใครจะไปรู้ครับจะได้ลง11ตัวแรกเพราะเขาสามารถตอบสนองแท็กติกของนิชิโนได้เป็นผมก็ต้องใช้ครับคนที่ฟอร์มดีในลีกสุดยอดแล้วมาซ้อม9วันแล้วไม่สามารถตอบสนองกลยุทธ์แท็กติกของนิชิโนเป็นผมก็ไม่ใช้ครับผมก็ไม่ใช้เพราะฟุตบอลเล่นเป็นทีมทุกคนต้องทำงานสอดคล้องประสานกันฟุตบอลเล่นเป็นทีมฉะนั้นอันเนี้ยอยู่ที่การตัดสินใจของนิชิโนแล้วครับผมว่าบดินสร้างความปั่นป่วนให้แนวรับเวียดนามได้แน่ผมหวังแบบนั้นครับผมก็ชอบครับผมหวังแบบนั้นครับถ้าระบบ 4-3-3 ผมชอบเลยนะครับนักเตะจะเครียดไหมจะกดดันไหมนักเตะเครียดแน่นอนครับนักเตะกดดันไหมกดดันแน่นอนครับ 100% ใครไม่อยู่ตรงนี้ไม่รู้กดดันยันสตาฟกดดันยันอะไรครับ
โออาจารย์โทนบางแคมมาดูไลฟ์ด้วยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเดี๋ยวนี้ครับมีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเริ่มเข้ามาให้ความสนใจเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนะครับอาจารย์โทนบางแคก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแล้วก็หลงไหลในกีฬาฟุตบอลตอนนี้มาเป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาเป็นแบ็กอัพให้กับทีมราชประชาสามารถอะไรครับสามารถเอาตัวรอดจากลีก G3 ได้ครับยอดเยี่ยมมากครับแล้วเขาก็บอกว่าปีหน้าจะขึ้น G2 ก็ได้ต้องชื่นชมครับใครมีความรู้ความสามารถมีพลังหรือว่ามีกำลังพอที่จะมาสนับสนุนวงการฟุตบอลเราผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณไปด้วยนะครับสำหรับเซียนพระอย่างโทนบางแคก็เข้าสู่วงการฟุตบอลบ้านเราแล้วด้วยนะครับก็สัปดาห์หน้าเจอกับผมด้วยนะครับคิดว่าแท็กติกนิชิโนจะแก้การเพรสซิ่งของเวียดนามได้มากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ทุกอย่างทำซ้ำจนเกิดความชำนาญจริงๆนะทำซ้ำจนเกิดความชำนาญจริงผมว่านิชิโนรับมือกับการเพรสซิ่งของทางเวียดนามได้การเพรสซิ่งของเวียดนามถือว่าเข้มขนาดไหนอะถือว่ายอดเยี่ยมขนาดไหนอะครับในส่วนตัวผมมองแล้วว่ายังไม่เป๊ะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดในไลฟ์ครั้งต่อไปว่าเวียดนามเพรสซิ่งแบบไหนใช้กลยุทธ์อะไรเล่นกับไทยเดี๋ยวมาคุยกันวันนี้คุยไม่ทันแล้วเดี๋ยวผมจะเตรียมมากดกระดิ่งกดติดตามช่อง YouTube Channel ผมมาเลยชื่อเดียวกันแล้วก็ช่องเพจกดติดตามไปเลยครับเดี๋ยวผมจะจัดเต็มให้นะครับอ่ะอยากถามโค้ชทงอีกข้อครับปัญหาเรื่องการยิงประตูของทีมชาติไทยเป็นปัญหาที่ผ่านมาจะสามารถพัฒนาได้จากนิชิโนได้หรือไม่ครับอาจจะไม่ได้ทันนัดนี้แต่หมายถึงอนาคตได้แน่นอนครับคือการยิงประตูเนี่ยด้วยสไตล์ฟุตบอลของไทยเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าออปชันในพื้นที่แดนสุดท้ายกับการเอาชนะคู่ต่อสู้แนวรับในฟุตบอลลีกบ้านเรานะฟังอีกครั้งนะครับมันมีผลกับการยิงประตูไม่คมด้วยออปชันในพื้นออปชันการเข้าทำออปชันการเข้าทำในพื้นที่แดนสุดท้ายของฟุตบอลลีกบ้านเรายังไม่สามารถเอาชนะแนวรับของคู่ต่อสู้ในฟุตบอลลีกด้านเราได้เด็ดขาดเหมือนกับลีกชั้นนำพอนึกภาพออกไหมฮะนึกตัวอย่างเช่นแมนซิตี้แนวรุกของแมนซิตี้เอาชนะแนวรับของคู่ต่อสู้ได้ชัดเจนทำให้คู่ต่อสู้ทำให้แนวรุกของแมนซิตี้ยิงประตูเป็นก่อเป็นกำเพราะอะไรครับเพราะในโพซิชันที่เขายิงในจุดที่เขายิงอะฮะในโพซิชันที่เขายิงในจุดที่เขายิงมันเป็นจุดที่ป้องกันยากและเป็นจุดที่เลือกยิงได้ง่ายย้อนกลับมานักเตะไทยยิงไม่คมเพราะอะไรครับเพราะการเข้าทำหรือออปชันในการเข้าทำที่จะไปทำประตูอะมันคาดเดาง่ายอะครับมันคาดเดาในการป้องกันง่ายพอจับบอลก็รู้แล้วเงื้อเท้าต้องยิงมุมนี้มันไม่มีในเรื่องของคอมบิเนชันเพย์การสอดประสานในการเล่นในพื้นที่สุดท้ายทำให้การคาดเดาในการป้องกันของคู่ต่อสู้ยากในลีกบ้านเรามันก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการยิงประตูไม่คมเพราะยิงยากประมาณนี้นะฮะโค้ชจงไม่ออกมาสื่อสารแบบนี้แฟนบอลคงได้เสพข่าวสารมุมของสื่อเท่านั้นครับก็คือผมอยากจะให้เพื่อนๆวัตถุประสงค์ดูบอลสนุกแล้วก็เข้าใจแล้วก็นึกภาพตามผมอยากให้เพื่อนๆมีอรรถรสในการชมฟุตบอลสนุกเหมือนกับที่พวกผมดูไม่ได้เพียงรอเฮจังหวะได้ประตูหรือรอเสียใจจังหวะที่โดนยิงประตูเท่านั้นเราจะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับการดูฟุตบอลเราจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปนะครับอาจจะไม่มากนะครับแต่ก็จะช่วยเพื่อนดูบอลสนุกมากขึ้นครับก็สำหรับคอมเมนต์ไหนที่ผมยังไม่ได้อ่านนะฮะต้องขออภัยแล้วก็เอาไว้ไลฟ์หน้าเรามาคุยกันใหม่สำหรับวันนี้มัน1ชั่วโมงแล้วนะครับก็สิ่งที่ผมพูดวันนี้นะครับผมขอสรุปเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนผมขอสรุปนิดนึงไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อกับเพื่อนๆวันนี้ครับที่ผมนำ9วันฮะ9วันที่นิชิโนมีเวลาสำหรับการเตรียมทีมสามารถทำอะไรได้บ้างตอนนี้ทุกคนรู้เลยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยที่โค้ชทงพูดมามันแค่วันละเรื่องเองนะแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอื่นแล้วมันเรื่องแค่นี้โอ้โหเวลามันน้อยจริงแล้วมันจะเพียงพอเหรอ
อันนี้มันเป็นการบ้านของนิชิโนและผมคิดว่านิชิโนได้ตีกรอบไว้แล้วได้เตรียมไว้แล้วทั้งการสอนผ่านทางสื่อหรือการโคชชิ่งในสนามโอเคละสิ่งที่ผมต้องการสื่อจริงๆอยากจะบอกว่าถ้าวันที่เจอกับเวียดนามสิ่งที่เราเห็นในสนามไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดและประเมินไว้สิ่งที่เราเห็นในสนามในวันที่เจอกับเวียดนามไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดและประเมินไว้เอ๊มันไม่เหมือนกับที่นิชิโนะทำกับทีมอื่นเลยหรือว่าฟุกวะหรือว่าเด็กไทยมันเล่นไม่ดีวะหรือว่าไทยมันปั้นไม่ได้แล้ววะหรือไอ้นู่นวะหรือไอ้นี่วะอยากให้เพื่อนมองเป็นกลางครับเวลาขนาดนี้มันน้อยเหลือเกินครับมันน้อยจริงๆมันน้อยมากๆกับการที่จะต้องบิ้วทีมนึงกับนักเตะที่ไม่เคยร่วมงานกันมาเลยฮะมันน้อยมากอยากให้เพื่อนทำใจคำว่าทำใจไม่ได้ว่าทำใจแพ้ทำใจกับความรู้สึกที่คาดหวังว่านิชิโนะมันจะต้องเล่นแบบนี้ขอให้ลดเลเวลความเข้มลงมานิดนึงและผมก็เชื่อว่าจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปนะครับแล้วก็สำหรับไลฟ์นี้นะครับก็ขอบคุณครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆครูบาอาจารย์ทุกคนที่มาชมผมไลฟ์วันนี้เดี๋ยวไลฟ์ต่อไปผมจะเอาคอนเทนต์ดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมี channel YouTube อยู่ช่องนึงผมจะอัพโหลดลง YouTube ผมตัดต่อให้กระชับ channel YouTube รถทัวร์ครับก่อติดทีมชาติไทยครับแล้วก็เพจนี้ครับรถทัวร์ครับก่อติดทีมชาติไทยนะครับถ้าชอบถูกใจคิดว่าคอนเทนต์หรือว่าการพูดการสนทนาการไลฟ์ของผมมีประโยชน์ช่วยกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สิ่งไหนที่ผมพูดไปมันดูโอเวอร์เฮ้ยโค้ชธงคิดเองหรือเปล่าหรือมันดูแล้วไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือผิดพลาดประการใดหรือมีผลกระทบกับใครผมต้องขออภัยนะครับผมก็พูดได้เท่าที่ผมมีองค์ความรู้มาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อให้เพื่อนๆนำไปประกอบการดูฟุตบอลให้มันสนุกมากขึ้นแล้วก็ติดตามฟุตบอลอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้นนะครับและเป้าหมายหลักของเราเหมือนกันครับเราต้องการทีมชาติไทยประสบความสำเร็จและเราก็หวังเหลือเกินครับว่าเราคงจะได้เห็นฟุตบอลทีมชาติไทยฟุตบอลโลกตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่ผมเชื่อเหลือเกินครับว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นครับตอนนี้ผม40ปลายๆผมว่าเต็มที่ก็50ต้นๆผมก็คงจะได้เห็นแล้วครับครับขอบคุณมากครับสำหรับที่ติดตามชมกันวันนี้นะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ